สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรดาวพระอาทิตย์นะคะขยับเข้าสู่ภพเรือนมรณะตั้งแต่วันที่สิบสามกุมภาพันธ์นะคะจนถึงสิบห้ามีนาคมนะเข้าสู่ภพเรือนมรณะเข้าไปประกบคู่กับดาวคู่ธาตุไฟเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้หลายๆเรื่องจะต้องบอกให้ชาวลัคนาราศีกรกฎใจเย็นลงนะแต่ฟังแอดให้ดีว่าในเรื่องของการงานโดดเด่นและดีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการงานหรือโชคลาภเพราะว่าในเรือนการงานนั้นดาวสุภะเข้าเป็นกเษกษตรดาวสุภะเข้าเป็นราชาโชคอยู่ในเรือกนกรรมะของชาวลัคนาราศีกรกฎเพราะฉะนั้นจะทํากิจการการงานหรือลงทุนทําอะไรระยะเวลานี้ได้มองเห็นผลตอบแทนและก่อนหน้านี้แอดบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องอดต้องทนนกว่าจะได้รับผลตอบแทนตอนนี้มีแสงสว่างมีการมองเห็นทิศทางหรือว่าทางโลกทางสะดวกทางสบายในการลงทุนหรือทําอะไรมา2-34เดือน5เดือนก็แล้วแต่จังหวะ นี้ก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะนั้นเป็นมหาอุดยูนเรือนปัตตานีร่วมลงทุนอะไรกับใครก็โดดเด่นอันนี้คือดาวทั่วไปที่จําเป็นจะต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอจะทายดาวพระอาทิตย์มีแต่เรื่องของความให้ระวังตั้งรับเท่านั้นเจ้าขตาก็จะมาคิดก็จะมาเครียดก็จะมารู้สึกว่าเฮ้ยการทํานายดวงของคลิปเนี้ยไม่มีเรื่องหิวใจชาวลักนาราศิกรกฎเลยเรื่องหิวใจของคุณมีแล้วค่ะทำคลิปแล้วคุณไปดูพระเรื่องหัดสามเดือนสุดท้ายก่อนโยกย้ายในเรือนกัมมะคุณจะรู้เลยว่า สุดแสนจะฮิวใจชาวลัคนาราศีกรกฎว่าทุกทิศทุกทางมันเกิดความสําเร็จขึ้นมาอย่างมากมาย ตัวเจ้าตาเนี่ยในระยะเวลานี้พอพระอาทิตย์เข้าในวันที่13กุมภาพันธ์พระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นป่าเ,เรือนมรณะแสดงว่ามีเรื่องของการต้องใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเป็นของแฟนของใครหรือเป็นการเดินทางไกลของคู่ครองคนหนักก็ได้แต่ระยะเวลานี้ระหว่างคุณกับคู่ครองเนี่ยมันมีหลายเกณฑ์เหลือเกินนะคะที่จะต้องทํานายเป็นหลายขั้นตอนเพราะว่าต่างคนต่างมีดาวพื้นดวงเกิดของแต่ละคนคือหนึ่งช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาบางท่าน คู่ครองคนรักลงทุนทําอะไรต่างๆให้คุณรวมถึงว่าอาจจะมีเกณฑ์ของเรื่องของการเดินทางไปเรียนต่อเมืองนอกเดินทางไปทํางานเมืองนอกหรือเดินทางไปอยู่เมืองนอกด้วยการระหว่างคุณกับคู่ครองคนรักสองช่วงระยะเวลานี้แยกจากกันเลยเป็นการเดินทางที่แยกจากกันแต่คู่ครองคนรักอาจจะต้องใช้จ่ายเงินหรือตัวคุณต้องใช้จ่ายเงินที่ซัพพอร์ตมากพอของการที่ต้องแยกกันทํางานคนละจังหวัดไปตามหน้าที่ นะคะมีเรื่องของการเดินทางไกลของคู่ครองคนรักหรือว่าหุ้นส่วนในในกรณีของบางคนบอกหนูไม่มีคู่ครองคู่ครองแปลว่ารอดไม่ใช่ปัตนีแปลว่าคนที่คุณทํางานอยู่กับคุณเป็นคู่ไปไหนไปกันกับคู่ถ้าคุณมักจะไปไหนกับแม่แม่คุณนั่นแหละคือปตัตนีมักจะไปไหนกับพ่อมักจะไปไหนกับพี่กับน้องคนนั้นแหละคือปตัตนีนะคะหรือถ้าไม่มีก็จะเป็นคนที่เข้ามาสนใจย่อตาคือปตัตนีแทนตรงปัตนีเข้าไปเป็นตัวนั้นได้เลยระยะเวลาเนี้ยหกับ7 สิ่งที่อาจจะทำนายคือมันเป็นาธาตุไฟมันร้อนนะคะอยู่ในเรือนธาตุลงม,มันพร้อมกระพือหลายๆเรื่องไม่ว่าเอกสารสัญญาการทำงานร่วมกับคนอื่นนะคะเป็นจังหวะระยะเวลาที่ทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องนี่สินเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาขอให้ตั้งรับด้วยความอดทนนะ,ะไม่งั้นมันจะเป็นไฟที่ถูกลมพัดกระพือหรือเป็นลมที่มีไฟโหมกระหนำ่ำ นะคะเจะ้าพตาช่วงระยะเวลานี้อาถึงบอกว่าจะต้องไปทํานายเกี่ยวกับเรื่องของาร,ร้ฤหงรร์พฤหัสก่อนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่ก็ค้าจุน8กับ9อยู่ในสุภาแต่ในส่วนของดาวพระอาทิตย์ก็ต้องบอกกันตามตรงว่าเป็นจังหวะระยะเวลาที่คิดอ่านทําการใดอาจจะพลาดก็ได้เพราะพระอาทิตย์เนี่ยเป็นปละเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะเช่นถ้ามีมรดกที่จะต้องการแบ่งนูน่นนี่นั่นจะต้อง เจ้าพ่อตาจะต้องไปทําเรื่องเยอะจะต้องมีปัญหาก่อนจะต้องมีอารมณ์ก่อนจะต้องโมโหก่อนกว่าจะได้มาแล้วการได้มาก็ได้ไม่ถึงเป้าเพราะพระทิย์ในเรือนนี้เป็นพระอาทิศที่กำลังอ่อนนะคะโชคดีที่มีพระเสาประครับประคองไว้ดังนั้นถ้าสู้แล้วชนะไหมก,ก็พอจะชนะได้นะคะตัวเจ้าพอตาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะหรือระยะเวลาของคุณ ที่ดาวเสาร์กับดาวพระอาทิตย์เ,ยเข้ามาอยู่ตรงนี้มันพยุงให้พระอาทิตย์ยมีกําลังพอมีกําลังแล้วมันส่งผลให้เจ้าอตาเนี่ยเป็นคนที่มีผู้คนยำเกรงในระยะเวลานี้นะคะตัวเจ้าอตาเนี่ยบางคนก็มีมีเรื่องของการเดินทางไกลที่แอดบอกว่าเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศโดยเฉพาะมีเพศตรงข้ามส่งเสริมสองได้รับเกยียรติยศคือได้รับเกยียรติยศหรือได้รับตำแหน่งงานต่อเนื่องจากคนก่อนโดยมีผู้ใหญ่ ส่งเสริมเช่นเดียวกันนะคะตัวเจ้าตาระยะเวลานี้ด้วยอุปนิสัยหรืออะไรต่างๆในดาวรวมอ่ะไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือทำงานแบบอิสระก็ตามแอดจะบอกเจ้าวตาว่าให้มีความอดทนอดกัน้นรอคอยชื่อเสียงนะมันมาแต่ระยะเวลาเนี้ยมันอารมณ์มันมามากกว่าอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะในช่วงนี้นะเพราะว่าการเอาแต่ใจตัวเองเนะี่ย หรือการมุ่งมั่นตั้งใจแบบฉันจะต้องได้เนี่ยมันจะทําให้ชีวิตไม่สงบแล้วก็ไม่สบายใจเรื่องร้อนเนี่ยมีเข้ามาแน่ๆนะคะเรื่องเจ็บเรื่องไข้ของกู้ครองเรื่องเจ็บเรื่องไข้ของพ่อแม่หรือว่าการทํางานจนเจ็บไข้ได้ป่วยมันมีโอกาสเกิดขึ้นแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้มันมีเรื่องของการเสียเงินเสียทองเพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนที่คุณรักอยู่นะคะอันนี้ก็คือดาวรวมของดาวพอาทิต์นะแล้วแอจะอธิบายให้ฟังว่า เมื่อแอดพูดถึงการทำนายดาวเจะเดาวพื้นดวงเกิดในลักษณะของการทำนายพื้นดวงเกิดแบบรวมเจ้าตาบางท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าหนูไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้แปลว่าหนูไม่ต้องฟังไหมก็แปลว่าฟังโดยรวมเอาไปเป็นเกณฑ์นะคะเอาไปเป็นเกณฑ์แล้วไปคิดว่าชะตาชีวิตเรามันทิศทางมันไปทางใดส่วนคนที่ไม่ นอกจากไม่รู้แล้วฟังจากราศีด้วยก็ฟังคล้ายๆกันคือฟังเป็นดาวรวมฟังฟังให้ครบจบเลยทั้ง10บดวงส่วนคนที่ทราบว่ามีดาวอะไรแอดจะอธิบายอย่างนี้ค่ะคือมันต้องฟังทั้ง10ดวงเพราะอะไรเพราะว่าแอดไม่รู้ดาวพื้นดวงเกิดของคุณคนที่มีดอาสมมุติว่าคุณให้คะแนนกันความแม่นยําของแอดที่ทานายดวงคุณในแต่ละคลิปเนะสมมติคลิปีคุณให้สักให้สัก60อะนะ คุณเอา60%นั้นมาเป็นร0 0จากคำทำนายต่อจากนี้ไปคุณจะเจอทั้งร0 0ถ้าเกิดดาวของคุณอยู่ในเรือนมรณะนะคะแล้วจะเจอ80%ถ้าดาวของคุณอยู่ในเรือนอยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะอยู่ในเรือนกระดุมพระร้อยเปอร์เซ็นต์ในมรณะนะคะและแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในกระดุมพระ เรือนนอกเหนือจากนี้ไม่ว่าดาวคุณจะอยู่ในทิศทางใดจะอยู่ที่1 0บถึงห้แล้วแต่โยกเก์ของดาวส่วนความหมายดาวเหมือนที่แอดมินทำนายพระอาทิตย์ในเรือนมรณะทุกประการแค่เปอร์เซ็นต์ที่จะโดนเจ้าตานะ่ยถ้าคุณอยู่ในวินาศก็1 0บถห้อย่างเงี้ยค่ะที่จะพบเจอคุณนะคุณอยู่ในปตนัตนิมาจนถึงสหัชชะ ก็สิถึงปรประมาณนั้นแต่ถ้าอยู่ในมรณะและกระดุมพระมรณะร้อยเปอร์เซ็นต์กระดุมพระแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นถึงต้องฟังรวมเพราะว่าแอดไม่ได้เห็นดาวพื้นดวงเกิดแอดไม่ได้เห็นองศาหลายๆครั้งที่ถามคำถามง่ายๆมาแต่แอดมินไม่ตอบเพราะว่าอะไรคำตอบที่จะตอบเฉพาะเจาะจงกับเจ้าอาตานั้นมันยากมันต้องมานั่งผูกดวงมาหาลัคนามาหาองศาของดาวพื้นดวงเกิดมานั่งดูกระทบคือคำถามง่ายๆแอดหนูจะมีโชคไหม แอดหนูจะเลิกกับคนนี้ได้ไหมแอดหนูจะอย่างนี้ได้ไหมบางครั้งถ้าแอดตอบแอดมักจะอิงว่าถ้าในดาวรวมนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าวตาต้องเข้าใจว่าคําถามง่ายๆมันเป็นคําตอบที่ยากสําหรับนักโหราศาสตร์ดังนั้นจึงมักไม่ได,ไได้ไม่ได้อ่านคําตอบกันนะคะต้องขออภัยไปตรงนี้ด้วยเนาะเพราะว่าแอดอยังไม่ได้รับทํานายดาวพื้นดวงเกิดหรือว่าผูกดวงหาลักนาเป็นการส่วนตัวกับเจ้าหาตานะคะดาวพระอาทิตย์ในพื้นดวงเกิดนะคะ ดาวพระทย์ตรงนี้มีตำแหน่งเป็นปละเพราะฉะนั้นเจ้าหตาไปฟังเมื่อสักครู่ที่แอดอธิบายได้เลยคำตอบเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่แอดจะบอกให้เจ้าวตาระมัดระวังก็คืออาทิตย์ถึงอาทิตย์การที่อาทิตย์ถึงอาทิตย์เนี่ยมันมีความร้อนพอๆกับอาทิตย์ถึงอาทิตย์ถึงอาทิตย์ถึงพระเสาร์นั่นแหละค่ะอาทิตย์ถึงอาทิตย์แสดงว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าหตากำลังคิดอ่านทำการไกลทำการใหญ่ทำการแบบมุ่งพัฒนาชีวิตให้มันเจริญก้าวหน้า แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่หลายๆเรื่องมันเป็นไปไม่ได้ดังใจเจ้าตารู้สึกว่าไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้เกิดความหงุดหงิดนะคะต้องสําหรับแอดนะจะลงทุนหรือจะทําอะไรระยะเวลานี้ต้องรอให้พระอาทิตย์ผ่านไปประมาณวันที่15มีนาคมก่อนผ่านไปผ่านความเป็นปละหรือความมีพลังน้อยตรงนี้ไปนะคะคือต้องบอกว่าระหว่างปากกับกู่ศัตรูแอดมองว่ากู่ศัตรูดีกว่าเพราะมันมีพลังและความผักดันอยู่ นะคะอ่าทีนี้พอการเป็นปละให้มันผ่านไปเข้าไปอยู่ในเรือนสุขภา,ภาก็เกิดความเป็นคู่มิรนะเนี่ยพอสิเนี่ย, 15, เ,ยเกิดความเป็นคู่มิรหลายๆเรื่องจะสมมุติว่าเนี่ยในช่วงที่ประที่อยู่ในเรือนมรณะกู้เงินก็ยากนะคะจะทําอะไรก็ตามยากมีเรื่องมีปัญหาเนี่ยวิ่งปักติดหลังเลยแต่ก็ต้องบอกว่าให้ไปฟังดาวรวมด้วยเพราะอะไรเพราะว่าการงานดีแล้วนะคะ โชคลาภความสาเร็จก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีเพียงแต่ว่าให้เรามาระวังการเก็บเงินเห็นไหมดังนั้นก็ต้องมาถ่ายอาทิตย์ให้ระวังแล้วก็ต้องมาถ่ายเหมือนพยายามฮิวใจเจ้าตาแต่ถ้าเกิดคุณเข้าใจแอดก็จะต้องไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งถ่ายการงงการงานแอดก็เร่งไปเกี่ยวกับดาวพระอาทิตย์อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะระยะเวลานี้จะทําอะไรก็ตามมันไม่ค่อยได้อย่างใจ ระวังความหงุดหงิดระวังสตุปปองลายระวังในเรื่องของการคิดการใหญ่โตในระยะเวลานี้แต่มันไม่มีคนประครับประคองมันโชคดีอยู่นิดนึงที่ดาวพระเสาร์เนี่ยอยู่ในเรือนมรณะด้วยเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องเนี่ยคนที่ส่งเสริมเจ้าตาทําให้มันมีชีวิตชีวาหรือทําให้มันมีเห็นทางช่องทางอาจจะเป็นคู่ของคนรักหรือคนที่ไปกับคุณน่ะคนที่ร่วมมือกับคุณคนที่ทํางานกับคุณเพศตรงข้ามของคุณหรือวอ่าเจ้านายคุณหรือว่าคนที่อยากจะมาลงทุนกับคุณ,คณเนี่ยคนเนี้ย คุณหาคนนี้เจอแล้วตรงเนี้ยก็จะไปได้โดยสะดวกหน่อยแต่ไม่ได้สะดวกมากนะมันจะไปสะดวกมากหลัง15มีนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาของการทบทวนถ้าจะคิดกะอ่านทำการอะไรนะคะก็จังหวะนี้ก็ต้องบอกกันอย่างเปิดใจเลยว่าการมาทำนายดาวพระอาทิตย์ครั้งเนี้มาเพื่อบอกให้ชาวลัคนาราศีกรกฎใจเย็นกับทุกสถานการณ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใจร้อน เรื่องการงานเรื่องการลงทุนหรือเรื่องครอบครัวอะไรที่มันกําลังเข้าทิศเข้าทางมันจะพังพินาศลาบไปหมดนะคะดาวพระอาทิตย์ดวงเดียวเข้ามาแค่เดือนเดียวต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระจันทร์พระจันทร์แนวเรือนมรณะตรงนี้นะคะเป็นคู่สมพลเพราะฉะนั้นเป็นคู่สมพลแต่เป็นคู่สมพลที่ต้องบอกว่าจันทร์สร้างหนี้นะจันทร์มีเครดิตนะคะจันทร์เรือนนี้นะคะเป็นจันทร์ที่มีเครดิต ตำแหน่งของจันเนี่ยไปอยู่ในเรือนของพระราหูพอไปอยู่ในเรือนของพระราหูกลายเป็นคู่ที่แบบว่ามีมีเครดิตมากจะไปเอ่ยปากยืมเงินใครก็ง่ายนะคะจังหวะนี้ต้องบอกว่าสำหรับคนที่มีดาวจันต้องบอกว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของการกู้หรือทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินปล่อยเงินกงปล่อยเงินกู้อะไรอย่างเงี้ยได้คะ่ะอ่าแล้วก็ สิ่งที่แอดจ,จะบอกคือช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องเรามาระวังคู่ของคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยพระจันทร์มาจากเรือนตัวเองนะคะตัวเองกับคู่ของคนรักอยู่ในเรือนมรณะบางท่านก็โยกย้ายถิ่นฐานได้แต่แอดมองว่าบางครั้งมันเป็นเรื่องของการแยกจากกันเจ้าจอาตาไปทํางานไกลอีกฝ่ายหนึ่งไปทํางานไกลคู่เนี้ยเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเขาไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเข้าใจไหมดาวสองดาวเจ็ดเนี่ยเวลาเขาอยู่ด้วยกันคู่ครองคนรักมักไม่ได้อยู่ด้วยกัน เพราะคู่เนี้เขาเรียกว่าคู่คู่ผัดพลากคู่โดดเดี่ยวแต่งงานแล้วแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันรักใครกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันปัตตนี้แปลว่าคนรักก็ได้รักกันแล้วถูกผู้ใหญ่จับแยกก็ได้นะคะช่วงระยะเวลานี้เนี่ยถ้าทั้งคู่ได้เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานแอดมองว่าเป็นจังหวะที่ดีขึ้นนะคะแต่ถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยระยะเวลานี้จะเป็นคู่ราหของระแหง ระของระแหงในเรื่องของการเงินอารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงพูดคุยกันไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้า127อยู่ด้วยกันในกรณีที่เจ้าตากรรลังฟ้องร้องฟ้องอยากคุณชนะนะคะเพราะมันมีโอกาสได้เงินจากคู้ครองคู่คนรักและศัตรูนะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารค่ะสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารในเรือนมรณะนะคะพระอังคารเป็นกู่ทัดลม <AL> เพราะฉะนั้นจังหวะนี้ต้องระมัดระวังนะคะเจ้าชะตาอังคารมาจากเรื่องของการงานอังคารมาจากเรื่องของพุทธะนะคะในดาวจรเนี่ยก็ในดาวจรเนี่ยดาวจรอยู่เป็นมหาอุจจาระเรือนปตัตนิใช่ไหมแต่ในดาวเดิมเนี่ยพระอังคารอยู่ในเรือนมรณะก็ต้งองบอกว่าจังหวะนี้นะคะเจ้าวะตาไปเกี่ยวข้องกับการงานหรือไปเรือกเรียนวิชาในแบบสายงานที่เกี่ยวกับหมอพยาบาลเกี่ยวกับอ่า ทนายความอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานที่มันเหน็ดเหนื่อยสู้รบนะเสี่ยงภัยจากการสู้รบระยะเวลานี้ลัคนาราศีกรกฎอาจจะมีเรื่องของการแก้แค้นเอาคืนนะมีเรื่องของการแก้แค้นเอาคืนมีเรื่องของการแค้นมากอยากจะไปทําร้ายคนอื่นให้ถึงกับเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้คุณรู้ดาวอยู่แล้วว่าดาวมันเป็นคู่ปะทะนะคะทั้งสองคู่ไม่ว่าจะหนึ่งสาหรือสามเจ็ดทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองทั้งสิน้นเจ้าตาฟังแอดมินแล้วก็ค่อยๆใช้วิจารณญาณคนเราทุกวันนี้มีความรุนแรงสมกับ7เจอกันคู่กับสามกับ1คู่ปะทะมันมีอุปสรรคมันมีปัญหามันมีความกดแขนในช่วงระยะเวลานี้ทุกเรื่องเกิดความล้าชา้า แม้การงานจะส่งแสงแสดงทิศทางว่าพารหัดเป็นราชาโชคอยู่เนี่ยอันนี้คือคือต้องบอกว่าอันนี้คือความสิบวิไลคือความโชคดีของคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าพารหัดจอเนี่ยโยกกับดาวอังคารเดิมเพราะฉะนั้นมันส่งผลสำหรับชาวลักนาราศรีกรกฎที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ กฎหมายเกี negative paper, negative Honor, mm ่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของการ DIY เกี่ยวกับเรื่องของมรณะทั้งหมดสําหรับคนที่ฟังแอดมินมานานจะตรีความได้ว่ามรณะคืออะไรบ้างนะคะก็ส่งผลดีให้กับเจ้าตาเพียงแต่ว่าต้องระงับสติอารมณ์รวมถึงเรื่องที่แบบอยากจะไปแก้แค้นอยากจะไปทำร้ายทำลายใครระยะเวลานี้อย่าทำเพราะมันจะกระพือโหมแล้วก็วุ่นวายจนกระทั่งทำให้เจ้าตาเนี่ยไม่สามารถอยู่ในที่อยู่ในถิ่นเดิมได้เลยนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ต้อง ขอให้อดทนขอให้กั้นอ,อกกั้นใจไม่งั้นนะมันจะเกิดเหมือนแบบว่าศัตรูเบียดเบียนแล้วมีอันตรายระยะเวลานี้ออดอยากจะเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะคะสําหรับคนมี3กับ7เนี่ยแอดกลัวว่าจะมีอันตรายจากเรื่องของยดยานพาหานะอุบัติเหตุต่างๆให้เรามาระวังให้จงดีเลยนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธเขาดาวพระพุธพื้นดวงเกิดอยู่ในเรือนมรณะต้องบอกว่าพุทธคู่เนี่ย เป็นคู่ศัตรูกับพระราหูแต่เป็นคู่ศัตรูที่ทําให้เกิดเรื่องของพูดเก่งพิกแลงพูดชั่วก็ได้พูดดีก็ได้พูดหลอกก็ได้พูดจริงก็ได้แล้วบอกเลยว่าพูดตรงเนี้ยสามารถพูดให้คนเชื่อได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาที่มีพระพทธอยู่ในเนี้ยแม้พระอาทิตย์จะเข้าไปองศาดับอะไรยังไงก็ตามอะเจ้าชะตาก็ยังสามารถพูดจาประสานงานหรือทํางานเกี่ยวกับเรื่องของมรณะได้โดดเด่น มันเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่เจ้าขตาเนะี่ยติดต่อหรือทําการงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศและเรื่องของมรณะทั้งหมดประสบความสําเร็จโดยมีหุ้นส่วนคอยหนุนอยู่ โดยมีเพศตรงข้ามคอยหนุนอยู่โดยมีเพื่อนคอยหนุนอยู่ลักษณะนี้มันเป็นลักษณะของการมีไอเดียใหม่หรือเริ่มสร้างสารรค์ใหม่จะไปเรียนรู้หรือทำอะไรก็เกิดความเข้าใจนะคะตัวเจ้าตาจะพูดอะไรก็ตามไม่ว่าเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงก็ต้องบอกว่ามีแต่คนเคารพและเชื่อถือนะคะดังนั้นคนที่มีพระพูดอยู่ในเรือนมรณะแม้เป็นกู้ศัตรูแอดก็ยังมองไม่เห็นว่าจะสร้างปัญหาใดๆเพียงแต่ว่าคาพูดคําเจรจาอะไรต่างๆ อาจจะต้องระมัดระวังเน้นไปในทางเรื่องที่ถูกต้องเรื่องที่ถูกควรเจ้าชะตาก็จะไม่เขาเรียกว่าจะไม่มีปัญหาตามมาทีหลังเพระพุทธตรงเนี้ยนะคะเป็นนักพูดที่ดีเป็นคนประสานงานที่ดีเป็นคนจัดการที่ดีเป็นคนที่เก็บเทคนิคคู่พักรักจำอะไรต่างๆได้ดีแล้วยังมีคู่ประสานประโยชน์อย่างเจ็ดอยู่ด้วยเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าตาชอบติดต่อสื่อสารชอบเผยแพร่ชอบประชาสัมพันธ์ชอบทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของมรณะทั้งหมดแม้ช่วงระยะเวลานี้เป็นคนขายประกันก็ต้องบอกว่าขายดีเจรจาธุรกิจอะไรต่างๆประสบความสําเร็จทั้งที่แม้ว่าดาวพระอาทิตย์เป็นปะก็โชคดีแล้วที่เป็นปะไงนะคะก็โชคดีแล้วที่เป็นปะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระฤหัส สำหรับคนที่มีดาวพฤหัสในเรือนมรณะนะคะตำแหน่งของพฤหัสตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าปรับตัวได้เก่งที่สุดแล้วนะดาวพฤหัสถูกดาวพระอาทิตย์กระตุ้นเป็นคู่มิจหัยและโยกหน้าโยกหลังกันระหว่างดาวพฤหัสเดิมและจอ อยู่ในเรือนการงานแสดงว่าการงานพุ่งสูงมากสําหรับชาวลักนาลแล้วราศีกรกฎที่มีพฤหัสเดิมอยู่ตรงนี้บางคนอาจมีการจบและเริ่มต้นใหม่จากเรื่องของการจากเรื่องของหน้าที่อะไรต่างๆระยะเวลานี้จากสิ่งที่เจ้าตาแก้ไขแล้วประสบความสําเร็จอาทิตย์พฤหัสเจอมันเป็นคู่อุปถัมภ์คำชูนะคะระยะเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ การเข้าสังคมตำแหน่งแห่งที่ได้รับการอุปถรัรมภ์นะคะอ่าก็ต้องบอกว่าพรรหัสมาเพื่อขยายฉะนั้นจังหวะนี้ถ้าทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ DIY renovate รับเหมาเช่าช่วงหรือทำอะไรก็ตามนะถ้าเป,เป็นบริษัทใหญ่แอดก็ต้องบอกว่าเจ้าตาก็มีโอกาสขยับขยายได้ค่อนข้างสูงเพราะผู้ใหญ่เอ็นดูและเมตตาได้รับการช่วยเหลือนะคะในจังหวะนี้ถ้าจะทำอะไรก็ตามอยากยกย้ายอยากเปลี่ยนแปลง เข้าหาผู้ใหญ่จะง่ายที่สุดนะคะมันเป็นผลดีจากดาวคู่มิตรที่อยู่ในเรือนนี้นะคะก็สิ่งหนึ่งที่แอดอยากจะบอกก็คือเวลาพระหัสตกอยู่ในเรือนมรณะบางครั้งก็เป็นคนที่น่าเบื่อคือเป็นคนที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นเป็นคนที่อะไรยึดติดตำรับตำลามากเกินไปนะไม่ค่อยเอาเพื่อนเอาฝูงอาจจะต้องอาจจะต้องอะไรอ่ะอาจจะต้อง จะต้องบรรเทาเบาบ,าบางในเรื่องของกฎเกณฑ์อะไรแล้วก็คุยกันแบบภาษามนุษย์ให้มากขึ้นไม่งั้นจะเป็นภาษาด็อกเตอร์ภาษาอะไรอย่างนี้ไปนะคะระยะเวลานี้วางเป้าหมายพุ่งไปสู่ความสําเร็จโดยมีคนประคับประคองไม่ว่าเพศตรงข้ามหรือผู้ใหญ่ช่วยเหลืออยู่นะคะสําหรับคนมีดาวพระฤหัสปดีต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระศุกร์ค่ะสําหรับท่านที่มีดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนมรณะนะคะก็ต้องบอกว่าคุณในระยะเวลานี้นะคะ คือสุขเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนนี้ก็เข้ามาเจอคู่สมพลเข้ามาเจอคู่ขัดแยงนะคะระยะเวลาเนี้ยสุขมาจากอะไรสุขมาจากเจ้าเรือนพันธุนะคะแล้วก็เจ้าเรือนลาภะนะคะ จังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าโชคลาภความสําเร็จมีไหมมีคู่ครองคนรักให้เงินไหมมีโอกาสที่จะได้รับเงินจากคู่ครองคนรักแต่ระมัดระวังการเอาเงินนั้นไปลงทุนเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะทําเงินก้อนนั้นเสียหายไปเลยเพราะว่าการเงินเป็นปละแม้จะเป็นคู่สมพลแต่เป็นคู่สมพลลักษณะดาวหนึ่งเป็นปละดาวหนึ่งเป็นคู่ศัตรูนะคะคือมันมีพลังในด้านของการได้เงินมา ได้รับมรดกได้เงินจากคู่ครองได้เงินจากผู้ใหญ่ได้นั่นได้นี่แต่การเอาไปลงทุนต่อในระยะเวลานี้ไม่เห็นประโยชน์นะคะอาจจะต้องเก็บเงินไว้นิ่งๆนะแต่ถามว่ามีรายจ่ายไหมก็มีรายจ่ายออกไปด้วยนะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์นะคะคนนี้ที่มีดาวพระเสาร์เนี่ยแอดก็ อยากเตือนในเรื่องนั้นไปเลยค่ะคู่ของคนรักนะคะคู่ของคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยนะเสาทับเสาเจ้าตาก็เหนื่อยด้วยเสาทับเสายังไงก็เหนื่อยค่ะแอดก็แอดก็เตรียมรอเหมือนกันเสาทับเสาราหูทับรา,าห,าหูเนี่ยเหนื่อยมากๆแล้วก็มีปัญหาเข้ามาเยอะในจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องของมรดกเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายของคนที่เรารักมากอะไรขนาดไหนก็ตามอ่ะ ช่วงระยะเวลานี้เหมือนกับการเจรจารเหล่านั้นแทบจะไม่สิ้นสุดมันมีความวุ่นวายใจเพราะฉะนั้นเจ้าอตาเนี่ยแอดมองว่ามันก็โชคดีอยู่อย่างที่พระอาทิตย์แม้จะเป็นปลาเข้าไปมันเลยส่งเสริมอำนาจให้ไม่มีใครสามารถจะลังแกเจ้าอตาได้ระยะเวลานี้ถ้าจะไปคุยกันเรื่องมรดกที่ดินทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยเขาอย่างนิ่งๆแต่มันมีอุปสรรคไหมมีอุปสรรคติดขัดกับสิ่งที่ต้องใช้ความอดทนอดกานรอคอยเพื่อจัดการ แล้วดาวเสาร์เนี่ยอยู่ตรงนี้นาน,นาน,นะคะต้องบอกว่าก็นานแบบต้องเป็นปีหกแต้นปีไปเลยดังนั้นแอดมองว่าความรุ่งโรจน์หรือว่าความก้าวหน้าเนี่ยได้มาจากเรื่องหน้าที่การงานมากกว่าที่จะมารอรับมรดกหรือรออะไรพวกนี้มากกว่าอีกตัวเจ้ากตาเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะคิดจะทําอะไรต่างๆแล้วเกิดความรุ่งโรจน์ก้าวหน้าประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอไอ้พวกนี้เลย นะคะโดยการงานด้วยดาวสุภะด้วยดาวปุตตะด้วยดาวพันธุของคุณค่อนข้างดีแต่ระยะเวลานี้ก็อย่างที่บอกแหละมันเกิดเรื่องของความขัดแยง้งแต่มันก็มีบางอย่างที่มันมองเห็นว่าถ้าอดทนไปถ้าเราคอยไปการเจรจาต่อรองที่ยืดเยื้อนียมันจะจบมาในทิศทางที่เจ้าพาตาได้ประโยชน์อยู่นะคะแต่ถ้าหากด้ามพาด้วยเข่าแบบไฟแรงแบบดาวเสากับดาวนี้เลยอาจจะไม่ได้ให้ผลดีกับเจ้าพ่อตานะคะ คือมันเป็นจังหวะของเดือนที่ชาวลัคนณาราศีกรกฎอ่ะไม่ว่ามีดาวอะไรจะต้องอดทนอดกั้นในช่วงนี้เพราะส่วนใหญ่การเสนอไปในช่วงเดือนนี้ที่พระอาทิตย์อยู่ตั้งแต่วันที่13ยาวๆไปจนถึงวันที่15มีนาคมส่วนมากมันจะได้ไม่ตรงกับที่เราคาดหวังนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระราหูสำหรับคนที่มีดาวพระราระหูก็ต้องบอกว่า าราหูเ,เป็นเกษตรในเรือนมรณะนะคะช่วงระยะเวลานี้การที่ดาวราหูมาเป็นเกษตรในเรือนมรณะนะคะช่วงระยะเวลานี้ไปประทักกับดาวพระอาทิตย์ <c oughs> ก็อาจจะต้องระวังตัวเกี่ยวกับเรื่องของการถูกใส่ร้ายป้าสีถูกเสียดสีถูกทําให้ <c oughs> เขาเรียกว่าถูกทำให้เสื่อมเกียรตินะคะช่วงระยะเวลานี้ก็คือแสดงการเขาเรียกว่า ให้ระมัดระวังการทํางานที่แม้จะเป็นงานมรณะก็ตามส่งผล้ีในเรื่องของความเป็นเกษตรก็ตามแต่เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้ถ้าทําอะไรกันไปแบบบ้าพลังไม่สนนะอินหน้าผมเพราะว่าไปจับคู่อยู่กับพระเสาด้วยนะคะไปร่วมกลุ่มร่วมเพื่อนอ่าโดยเพื่อนมาชวนไปนู่นไปนี่ไปนู่นโดยไม่ทันคิดว่าไอการไปนั้นเป็นยังไงปรากฏว่าเพื่อนชวนไปอุ้มฆ่าก็ได้ 8กับเจอยู่ในเรือนมรณะคือไม่ได้กลัวเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแล้วหนึ่งก็พร้อมที่จะตีบวกให้เจ้าวตาเสื่อมเสียชื่อเสียงมากกว่าเรื่องที่ไปทำดาวลักษณะอย่างนี้คือดาวที่แบบว่ามีโอกาสหลงผิดโดยที่ไม่ได้เป็นคนหลงผิดเองตั้งแต่แรกนะคะลักษณะของดาวราหูจริงๆแล้วเป็นคนที่ มีความรู้รอบด้านปรับสภาพสภาวะของตัวเองเข้ากับทุกคนได้มีเล่เหลี่ยมมีชั้นเชิงมีความก้องแคล่วแต่ปรากฏว่าเจอพระอาทิตย์เข้าไปกลายเป็นคู่เสื่อมสะง,งันนะคะเพราะฉะนั้นมันมีจังหวะของการลุ่มหลงมัวเมาผิดพลาดกับใครกับคนรักกับเพื่อนฝูงกับกับเจ้านายกับใครก็ตามที่มาชวนไป ดังนั้นช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องระมัดระวังการครบคนนะรวมถึงให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคสายตาโรคอักเสบนะคะโรคข้อกระดูกเล็บฟันนะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกตค่ะสำหรับคนที่มีดาวพระเกตในเรือนมรณะนะคะเกตในเรือนมรณะบอกตัวตนเจ้าคตาเลยว่าเจ้าคตาเป็นบุคคลที่ ช่วงระยะเวลานี้สุขภาพอาจจะเจ็บอดแอดนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีซิกเซนนะมีเขาไม่เหมือนความระแวงนะซิกเซนกับความระแวงไม่เหมือนกันเป็นจังหวะระยะเวลาที่มันเหมือนกับการลงทุนหรือการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องเงินไม่ค่อยเป็นใจนะคะตัวเจ้า,าตาเนี่ยมีโอกาสที่เขาเรียกว่า มีโอกาสเดินทางไกลด้วยไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนไปไหว้พระไปนูน่นไปนี้ร่วมกับคู่ครองคนรักหรือร่วมกับเพื่อนที่ทำงานร่วมกันเพศตรงข้ามที่อยู่ด้วยกันนะคะมีโอกาสเดินทางทีนี้แอดมองว่าดาวเก้ากับเจดดาวเก้ากับหนึ่งเนี่ยนะคะในระยะเวลาเนี้ยต้องบอกว่ามันมันเป็นดาวที่แบบว่ามันขัดใจอะ มันเป็นดาวที่ขัดใจคือจริงๆแล้วเจ้าวตาเนี่ยเป็นคนที่เกตถึงอาทิตย์เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะการเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็การเข้าไปแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองเนี่ยทำให้เจ้าวาตาเหน็ดเหนื่อยมากในระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นช่วงจังหวะเนี้ยอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ต้องใจเย็นลงกับทุกปัญหาที่ไม่ใช่ของเรานะต้องรู้จักปล่อยวางกับทุกปัญหาที่ไม่ใช่ของเรา ดาวเก้ากับดาวเจ็ดพออยู่ด้วยกันเป็นยังไงดาวเก้ากับดาวเจ็ดพออยู่ด้วยกันจะส่งผลให้เจ้าตะอดทนมากขึ้นคุณก็เอาเอาคู่เนี้ยมาใช้มากกว่าคู่เก้าหนึ่งที่ช่วยทุกคนเลยเพราะมันจะกลายเป็นความเหนื่อยยากระยะเวลานี้จะทําการลงทุนระยะยาวอะไรก็ต้องมองการกายให้มากอดทนก่อนยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีสมมุติในเรื่องการเงินนะคะดาวพระศุกร์อะ เป็นคู่ขัดแย้งในเรือปรนปัตตานีอยู่ระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องแค่คุยกันไปก่อนในเรื่องของการงานพระเกตโยกเจ้าเรือนกัรมะเออพระเกตโยกสุภะเจ้าเรือนกัรมะอยู่แสดงว่ามันมีโอกาสเปลี่ยนการย้ายงานไปที่ไกลไปที่ที่ลำบากกว่าเดิมแต่เจ้าตาอดทนกดกันเพราะคุณมองเห็นการไกลเนี่ยพระเกตก็ไปโยกไปโยงนะคะดังนั้นจังหวะนี้ไม่มีอะไร ที่ดีไปกว่าการมีสติรู้ตัวรู้ทันใจรู้ทันปากตัวเองไม่ทะเลาะเบาแบงกับใครนะแล้วช่วงระยะเวลานี้ให้สังเกตตัวเองสิว่าเราเก็บเนื้อเก็บตัวเกินไปไหมมีโรคส่วนตัวสูงเกินไปไหมตหนีทีเหนียวเกินไปไหมวิตกกังวลในเรื่องที่ไม่ควรวิตกเกินไปไหมนะคะเพราะว่าพระเกตไปโดนพระอาทิตย์กระตุ้นไงนะคะต่อไปสาหรับคนที่มีมฤตยูในเรือนมรณะนะคะเพราะฉะนั้นมฤตยูจะเจอทั้งพระอาทิตย์และเจอทั้งพระเสาร์ กรณีของการเจอพระอาทิตย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงถ้าเจ้าตาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอะไรต้องระมัดระวังเลยในะระยะเวลานี้นะคะอย่าให้มีข้อผิดพลาดนะคะเพราะมันมีคนพร้อมที่จะทําให้เจ้าพตาเสียหายที่สําคัญมันมีโอกาสนะคะในช่วงระยะเวลานี้มีเรื่องของโอกาสจะเปลี่ยนแปลงที่ทํางานจะพัดที่อยู่จะไปต่างแดนจะไปต่างประเทศหรือว่ามีเรื่อง กระทบใจอะไรบางอย่างจนกระทั่งเกิดกรณีพิพาทกรณีวิวาทในที่ทำงานอะไรก็ตามส่วนดาวเสาที่ไปเจอกับมรตยูนี่ก็เป็นเรื่องเหนื่อยยากนะต้องอดทนคือทั้งสองดาวบอกว่าเจ้าวตามีเรื่องที่จะประชะดะาก,กับผู้คนนะมีเรื่องที่ได้รับข่าวแล้วหงุดหงิดอะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขและ มีโอกาสที่จะแก้ไขด้วยอารมณ์และความเม้งอย่างรุนแรงดังนั้นสิ่งที่แอดมินส่งข่าวบอกเจ้าอาตาได้ว่าพระที่ขยับตั้งรับอย่างไรจึงจะเกิดเรื่องราวสดใสในชีวิตก็คือความอดทนอดกลั้นพระทีศอยู่ตรงนี้หนึ่งเดือนถามว่าพระที่ส่งผลกับเราจนถึงขนาดนั้นเลยเหรอแอดมินไม่แต่คุณเคยได้ยินไหมว่าบางครั้งเราโหมีอารมณ์มากเลยในการอยากจะทําความสะอาดบ้านแต่วันนี้ขี้เกียจจังเลย นั่นคือผลของดาวด้วยนะและผลของดาวเนี่ยมันมีมาตั้งแต่บุพกรรมโบราณแล้วนะคะดาวไม่ได้อยู่ดีๆจะมาแบบมีผลมีอิทธิพลควบคุมเราไม่มันเป็นชะตาชีวิตของเราว่าช่วงนั้นช่วงนี้เราจะเป็นอย่างไรเราแค่ต้องฝืนชะตาด้วยกันอดทนอดกันไม่ทะเลาะเบ,บาแหวงกับคนอื่นในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็จังหวะนี้ใช้มอรเตอร์อยูเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าคิดนอกกรอบพยายามหาไอเดียเก็บตัวอยู่เงียบ และพยายามสร้างผลงานในลักษณะของการอยู่เบื้องหลังละกันนะคะหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดาวพระอาทิตย์มาจนถึงดาวมรตยูไม่ว่าคุณจะอยู่ภพเรือนใดก็ตามล้วนเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งสิ้นพระอาทย์ในเรือนนี้นะคะแอดมินเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะขอให้แก้ไขปัญหาข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้การงานยังจเจริญรุ่งเรืองนะ,ะการลงทุนยังเด่นและดีโชคลาภความสําเร็จออกแนวประสบความสําเร็จแต่ทําไมฮะ เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ระยะเวลานี้ใช้เงินเยอะจําได้ไหมที่แอดทำนายนะคะขอบคุณสําหรับการซับพอร์ตช่องด้วยการส่งซุปเปอร์แตงนะคะและซับพอร์ตช่องด้วยการแชร์คลิปให้อดมินขอบพคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ